คุยกับใครอยู่เหรอฟ้าคุณแม่คะนี่คุณเพชรค่ะเจ้านายของฟ้าเองค่ะคุณนี่เองที่เที่ยวพาลูกฉันไปค้างอ้างแรมจะเป็นขี้ปากชาวบ้านคุณแม่คะผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมเสียใจครับแต่ผมไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ฟ้าเสียหายเลยนะครับไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีหรอกอย่ามายุ่งกับลูกฉันไม่ต้องการให้ลูกฉันเสียใจร้องไห้โดยเฉพาะกับผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างคุณไว้พี่ไปหาที่บ้านนะเฮ้ยว่าไงท่านเพื่อนไอวิทมาทำอะไรที่นี่มาปรึกษาเรื่องงานแต่งงานเห็นไอวิทมันมาปรึกษาคุณฟ้าเรื่องงานแต่งงานอยู่เมื่อเช้านี้ไม่มีทางอ่ะน้องยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะบังเอิญจังเลยนะที่มาเจอกันที่นี่ค่ะแล้วคุณภูมิรู้หรือเปล่าว่าคุณอยู่ที่นี่ไม่รู้ละค่ะฟ้าไม่จำเป็นต้องรายงานใครเลยฟ้าถ้าอยากมาพักจริงๆงั้นก็พักกันผมจะนั่งเป็นเพื่อนคุณอีกตัวคงมีแต่คุณเนี่ยแหละที่เห็นใจผมฟ้ายังโชคดีอยู่มากค่ะอย่างน้อยก็ได้เจอคนดีๆแบบคุณเพชรได้ทำงานที่ตัวเองชอบได้เจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักการทำงานที่เจทีเหมือนเป็นหลุมหลบภัยให้ฟ้าเลยค่ะเหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันคุณเพชรทำให้ฟ้ารู้สึกปลอดภัยเสมอแล้วคุณจะลาออกทำไมล่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกทำไมล่ะฟ้าคุณมีอะไรคุณบอกผมสิผมพร้อมช่วยคุณเสมอถึงไม่ใช่ผมแต่ผมก็เชื่อว่าคุณภูมิก็จะช่วยดูแลทุกอย่างเหมือนกันขอแค่คุณไม่ไปไหนไม่ได้หรอกแล้วคุณบอกผมได้ไหมว่าถ้าคุณไม่ได้รักคุณภูมิแล้วคุณรักใครผมคิดถึงคนที่สุดเลยครับฉลอง35 ล้านซับ 3+ แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย